สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ Channel กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฉลากการกุศลกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นข้อมูลเนี่ยแชร์กันใน Facebook เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับฉลากการกุศลกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลทีนี้เนี่ยผมก็เลยรวบรวมเกี่ยวกับเจ้าตัวฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยว่าฉลากการกุศลกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแตกต่างกันยังไงซึ่งบางคนเนี่ยเฮ้ยเห็นเอ๊ะฉลากการกุศลเนี่ยมันเป็นฉลากปลอมหรือเปล่าหรือว่ามันแตกต่างกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับสำหรับฉลากนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยปัจจุบันนะครับผมปัจจุบันเนี่ยปีนี้เนี่ยตอนสิ้นพฤศจิกาปี62นะครับผมนะฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยผมไปเดินซื้อหวยเนี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตอะไรหรอกผมก็ซื้อเอาแค่ดูแค่หมายเลขที่ต้องการนะครับแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดหรือว่าอ่านข่าวข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เลยเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยฉลากจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมาเริ่มที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนรูปแบบแรกนะครับผมนะอันนี้เนี่ยเป็นฉลากในรูปแบบของโควต้านะครับฉลากในรูปแบบของโควต้าฉลากในรูปแบบของโควต้าเนี่ยก็คือเป็นฉลากที่มีตัวแทนจำหน่ายเป็นประจำนะครับก็คือแบบอันนี้เป็นฉลากที่โควต้าเนี่ยเขามีผู้จำหน่ายเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วคืออันนี้เป็นฉลากที่แบบคุณไม่ต้องจองคือมีเขามีโควต้าให้คุณอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยฉลากตัวนี้เนี่ยจะพิมพ์ทั้งหมด 330,000 เล่มนะครับผมนะซึ่งใน1เล่มเนี่ยของการพิมพ์เนี่ยจะมี100ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสลากแบบโควต้าเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบโควต้าเนี่ยจะมีทั้งหมด 33,000 ล้านฉบับนะครับทีนี้เนี่ยสลากกินแบ่งแบบโควต้าเนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นรูปแบบดังทางด้านมุมด้านซ้ายนี่แหละเพียงแต่ว่าแถบทางด้านขวานะครับแถบทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแถบทางด้านขวาจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นฉลากแบบโควต้าก็คือเป็นแบบแรกนะครับมันจะแบ่งแค่แถบนะครับถ้าดูจริงๆดูจากหมายเลขเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับผมให้ดูที่แถบนะครับผมนะตัวที่บ่งบอกว่าเป็นฉลากโควต้าเนี่ยก็คือแถบสีเขียวตรงนี้นะครับอันนี้จบไปแบบที่1นะครับทีนี้มาแบบที่2บ้างนะครับเลื่อนไม่ไปจึ๊บแบบที่2นะครับผมเป็นฉลากกินแบ่งแบบรัฐบาลแบบซื้อจองหรือรวมชุดนะครับผมนะอันนี้เนี่ยเป็นฉลากที่คนที่ใครก็ได้นะครับสามารถที่จะซื้อจองล่วงหน้าได้นะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคุณต้องไปลงทะเบียนซื้อจองผ่านทางกรุงไทยนั่นแหละที่เคยมีข่าวกันสักพักนึงเฮ้ยจองยังไงต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะพิมพ์ทั้งหมดเนี่ย 570,000 เล่มนะครับผมนะก็อย่างเดิมครับเล่มละ100ฉบับนะครับผมก็เท่ากับ 570,000 โทษทีครับ 57ล้านฉบับนะครับผมนะ57ล้านฉบับสำหรับซื้อจองกับรวมชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมกับเจ้าตัวโควต้าเนี่ย อีก33ล้านฉบับเนี่ยก็จะเท่ากับ99ล้านฉบับนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวฉลากกินแบ่งรัฐบาลแบบซื้อจองแบบรวมชุดเนี่ยที่เป็นแบบที่คุณต้องไปสั่งจองผ่านทางธนาคารเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือว่าทางแถบก็เหมือนเดิมครับแยกกันด้วยแถบทางด้านขวานะครับแถบทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับแถบทางด้านขวาตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับนะสังเกตได้ง่ายก็คือแถบตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะอ่ะก็ผ่านไปนะครับสำหรับ2แบบแล้วทีนี้เนี่ยแบบสุดท้ายที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับแบบสุดท้ายที่ออกมาใหม่ล่าสุดเป็นสลากการกุศลนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสลากการกุศลก็คือว่าเป็นฉลากที่ทำไปเพื่อการกุศลทีนี้เนี่ยไอ้สลากการกุศลตัวนี้เนี่ยมันเริ่มจำหน่ายเนี่ยงวดแรกเนี่ยวันที่2พฤศจิกาไอ้พฤษภาคมนะครับปี62ที่ผ่านมาคือจริงๆเนี่ยผ่านมาหลายเดือนแล้วว่ามีฉลากการกุศลนะบางคนเนี่ยซื้อหลายงวดแล้วยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีฉลากการกุศลด้วยเหรอนะซึ่งสลากการกุศลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจัดพิมพ์งวดละ11ล้านฉบับนะแต่ว่าการพิมพ์ฉลากการกุศลเนี่ยไม่ได้เป็นการพิมพ์เพิ่มเติมจากเจ้าตัวฉลากเดิมนะครับเพียงแต่ว่าลดจำนวนการพิมพ์ของฉลากโควต้ากับฉลากแบบสั่งจองล่วงหน้าลงนะครับผมแล้วก็เอา11ล้านฉบับเนี่ย
ไปเบียดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดพิมพ์90ล้านฉบับเนี่ยยังเป็นจำนวนเท่าเดิมนะครับไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยอันนี้พิมพ์เพิ่มขึ้นโอกาสถูกรางวัลจะน้อยลงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยเขาแค่พิมพ์เป็นฉลากการกุศลแล้วก็ไปลดจำนวนการพิมพ์ของฉลากโควต้ากับฉลากที่เป็นสั่งจองนะครับทีนี้เนี่ยแยกได้2 อย่างอันนี้เนี่ยวิธีการดูก็คือมันชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นฉลากการกุศลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพิมพ์ว่าเป็นฉลากการกุศลนะครับผมแล้วแถบเนี่ยก็จะเป็นสีดำปกติคือต้องบอกว่าฉลากเนี่ยนะครับฉลากเนี่ยไอตัวฉลากการกุศลเนี่ยคนที่ถูกรางวัลสามารถไปขึ้นรางวัลไปตรวจรางวัลเนี่ยได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับผมนะอันนี้เนี่ยเจ้าตัวฉลากการกุศลเนี่ยเขาจะพิมพ์ถึงวันที่1ตุลาคม63นะครับผมนะสำหรับฉลากการกุศลเนี่ยก็คืองวดสุดท้ายที่จะพิมพ์ก็คือ1ตุลาคม63นะครับทีนี้เนี่ยไอ้สลากการกุศลเนี่ยไอ้การกุศลที่เราเสียไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรแล้วมันจะต้องเสียยังไงนะเดี๋ยวไปดูสไลด์ถัดไปสิ่งที่แตกต่างกันนะครับผมก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบโควต้าหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบซื้อจองรวมชุดเนี่ยกับสลากการกุศลเนี่ยเมื่อท่านถูกรางวัลย้ำนะครับเมื่อคุณถูกรางวัลนะคือสลากทั้ง3แบบเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ในราคา80บาทเท่าเดิมนะครับผมนะคุณซื้อได้ราคา80บาทเท่าเดิมนะแต่เมื่อคุณถูกรางวัลนะครับผมนะเวลาคุณเอาเงินไปขึ้นรางวัลเนี่ยถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งของแบบถ้าเป็นแบบโควต้ากับซื้อจองชุดเนี่ยคุณจะเสียค่าอากรสแตมป์นะครับก็คือเสียพูดง่ายคือเสียเหมือนเสียเป็นภาษีแล้วแหละนะเป็น 0.5% ของเงินรางวัลนะครับนะสมมติคุณถูกเลข2ตัวท้ายนะครับผมเจอเงิน 2,000 หรือ 3,000 พอดีผมจำตัวเลขไม่ได้นะคุณก็เสีย 0.5% ของเงินรางวัลนั่นแหละแต่สลากการกุศลนะครับผมคุณต้องเสียค่าอากรสแตมป์เนี่ยเป็น 1% นะครับนะของรางวัลนะย้ำนะครับผมนะเฉพาะผู้ที่ถูกรางวัลเท่านั้นแล้วเอาเงินไปขึ้นนะครับผมนะถึงจะเสียตรงนี้นะคนที่ซื้อคนที่เสี่ยงทายเนี่ยคุณก็ซื้อได้ในราคาเดิม80บาทนะครับนะอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปให้มันถูกซะก่อนนะครับแล้วค่อยแบบว่ากันแต่ว่าปกติเนี่ยผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็คงแบบไม่มีใครขึ้นเป็นรางวัลตรงๆก็คือไปฝากผ่านระบบตัวแทนซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนว่าเขาจะคิดหักคุณกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะครับแต่ว่านี้เนี่ยผมแค่บอกที่ไปที่มาว่าเอ้ยเขาหักกี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองระหว่างสลากกินแบ่งรัฐบาลกับสลากการกุศลนะครับนะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเงินอากรที่เพิ่มไปเนี่ยที่คุณไปขึ้นรางวัลเนี่ยแล้วถูกเสียไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรอย่างที่บอกนะครับมันเป็นฉลากการกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับผมโดยวงเงินที่เขากำหนดไว้เนี่ยอยู่ที่ 6,960 ล้านนะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย16องค์กรการกุศล16องค์กรนะครับก็ตามนี้นะครับใครอยากไปดูรายละเอียดก็ไปดูตามอ้างอิงตามเว็บไซต์นี้ได้นะครับผมนะอันนี้เนี่ยผมเอามาจากไฟล์ในเว็บไซต์ของกองฉลากเองเลยนะครับผมนะเขาบอกว่าเป็นทั้งหมด16องค์กรนี้ก็อย่างเช่นเป็นกรมการแพทย์ทหารเรือนะครับผมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอันนี้เนี่ยซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นวงเงินทั้งสิ้น 6,960 ล้านบาทนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับผมคือว่าคุณทำเพื่อการกุศลนะในกรณีที่คุณถูกรางวัลนะ 0.5 กับ 1% เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมนะตรงนี้ถือว่าคุณมีดวงแล้วก็ไปบริจาคซะนะครับผมนะเผื่อจะดวงดีในรอบถัดไปนะครับผมนะอันนี้เนี่ยแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยเฉพาะสลากการกุศลเท่านั้นนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติเนี่ยไม่ได้ถึงองค์กรหน่วยงานเหล่านี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมโดยที่ call center ก็คือโทรศัพท์02-528-9999นะครับหรือเข้าไปดูที่ www.glo.or.th นะครับเพื่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมที่ผมอธิบายไม่หมดนะครับก็อย่าลืมนะครับผมนะสลากการกุศลเนี่ยเป็นสลากที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับออกโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมนะสามารถขึ้นเงินได้ตามปกติสามารถตรวจรางวัลตามงวดปกติได้นะครับผมนะไม่ได้แตกต่างกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอย่างที่ชื่อที่บอกก็คือเป็นสลากการกุศลก็ถ้าถูกรางวัลเฉพาะคนที่ถูกรางวัลนะครับผมนะถึงจะโดนหักตรงนั้นไปนะก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเอ้ยคุณได้ดวงถูกรางวัลคุณก็บริจาคเผื่อบุญกุศลนั้นเนี่ย
จะนำพาให้คุณถูกหวยในงวดต่อไปนะครับผมนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ